มไม่มีบรอกโคลีครับผมเกิดอยากกินบรอกโคลีขึ้นมาพอดีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีในรูปแบบไหนบ้างโอเคตัวเลือกก็มีอยู่ประมาณนี้โหมีหนอนนะmixed vegetables ผักรวมไม่เอาดีกว่ามันมีข้าวโพดคือเมื่อกี้ผมจะเข้าไปหยิบบรอกโคลีแล้วในตู้มันมีหนอนด้วยไม่กล้าหยิบเลยเปลี่ยนมาเป็นซื้อกีวี่4ลูกผมไม่เคยกินกีวี่เลยนะทั้งชีวิตเกิดมาผมไม่เคยกินเลยเขาบอกว่ามันมีอยู่2ประเภทครับแบบเขียวแล้วก็แบบเหลืองๆทองๆก็เดี๋ยวลองทั้ง2แบบเลยซื้อมาอย่างละ2ลูกหวังว่ามันจะช่วยผมครับกีวี่ตัวนี้หารถก่อนกลับบ้านมาละผมก็ลองไปถามแม่ดูแม่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่พวกผักบรอกโคลีอะไรมันจะมีหนอนเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะมันแปลว่าเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงผมก็ไม่รู้แบบนึกว่ามีหนอนแล้วมันไม่ดีแล้วทำไมที่อเมริกาผมก็ซื้อผักไม่เคยเจอหนอนเลยแสดงว่าที่อเมริกาต้องใช้ยาฆ่าแมลงกินยาฆ่าแมลงมา4ปีเต็มๆไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อวิดีโอของวิดีโอที่แล้วแล้วก็ต้องอัดคำถามสำหรับวิดีโอนั้นด้วยอันนั้นก็น่าจะใช้เวลาสักนิดนึงผมก็คงมาเริ่มถ่ายใหม่พรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านี้เดี๋ยวเริ่มด้วยคำถามนี้เลยส่งมาให้ผมทาง Facebook ลดน้ำหนักรีดไขมันเล่นเวทด้วยไม่มีแรงควรทำอย่างไรครับคือในอนาคตผมอยากให้เพื่อนๆถามเข้ามาใน YouTube มากกว่านะเพราะว่าผมจะได้ดูด้วยถ้าสมมติมีคนกดนิ้วโป้งเยอะกดไลค์ให้เยอะผมก็จะอยากตอบคำถามนั้นมากกว่าคำถามนี้เวลาเราลดไขมันแน่นอนว่าแรงต้องน้อยกว่าตอนเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้วตอนเพิ่มน้ำหนักแรงเรามหาศาลเลยครับแคลอรี่กับการฟื้นฟูมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันมากฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บแรงไว้หมดตอนลดไขมันแต่ที่คุณส่งมาบอกว่าไม่มีแรงก็คือมี1ใน2กรณีครับ1ก็คือคุณกินถูกแล้วค่อยๆลดอาหารลงมาแล้วคุณไม่ชินกับอาการนี้ครับก็คือรู้สึกแรงน้อยแล้วก็อย่างที่2คือดรอปแคลอรี่น้อยเกินไปกินน้อยเกินไปทำให้ไม่มีแรงการลดไขมันเนี่ยเรายอมแลกพลังงานเพื่อที่จะลดไขมันฉะนั้นมันต้องมีบาลานซ์ครับเราต้องลดอย่างถูกต้องตอนลดไขมันเนี่ยมันแรงน้อยจริงๆคนเขาเลยกินคาเฟอีนกันใช้พรีเวิร์คเอาท์ช่วยใช้กาแฟช่วยนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆครับเริ่มจากเบสิกเลยนะพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าอันนี้คือง่ายๆเลยนะถ้า2 อย่างนี้โอเคก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารเอ้ยและอีกอย่างนึงก็คือเล่นเวทถ้าสมมุติเราเล่นเวทหนักเกินไปหนักทุกวันเลยเล่นหนัก7วันต่ออาทิตย์ร่างกายมันฟื้นฟูไม่ทันแต่ถ้าสมมุติ3อย่างนั้นโอเคแล้วก็ต้องเป็นเรื่องไดเอทดรอปแคลอรี่เยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อหรือคาร์ดิโอทำคาร์ดิโอเยอะเกินไปอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกองค์ประกอบนึงแต่ถ้าไดเอทเนี่ยคุณก็ต้องแทร็กสารอาหารครับดูว่าเราลดแคลอรี่ต่ำกว่าที่ร่างกายใช้300ถึง500หรือเปล่าประมาณนี้มันคือเรนจ์ที่เพอร์เฟคครับเราจะลดไขมันได้แล้วแรงจะไม่หายไปมากยังสามารถเก็บกล้ามเนื้อไว้ได้อันนั้นก็คือคำแนะนำของผมนะลองไปแทร็กสารอาหารดูว่าเราลดแคลอรี่ลงถูกหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถูกแล้วก็อาจจะใช้พรีเวิร์คเอาท์ช่วยได้แต่ผมว่าตอนลีนไม่จำเป็นครับเราสามารถใช้แรงที่เรามีมันพอสำหรับการลดไขมันแล้วก็เก็บกล้ามเนื้อไว้To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I. เช้านี้ก็เปิดด้วยการขับสกูตเตอร์เล่นครับผมวันนี้ 9:00 นเช้าคือจริงๆจะขับเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวานพายุเข้าตอน3ทุ่ม4ทุ่มคือแบบฟ้าแลบฟ้าร้องหนักมากก็เลยมาขับตอนเช้าแดดร้อนเดี๋ยวขับต่ออีกสักนิดนึง
11โมงเช้าครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำมื้อแรกกินเวลาผมกินมื้อไหนแล้วผมติดใจผมก็จะกินไปเรื่อยๆอย่างเช่นมื้อเนี้ย 2-3 วันที่ผ่านมาผมกินเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วก็อ๋ออีกอย่างนึงก็คือผมกินมื้อแรกตอน 11:30 น.คือแต่ผมตื่น 8:00 น.เวลาเราตื่นขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารเลยนะครับผมจะคอยแนะนำเพื่อนๆให้กินอาหารในเวลาที่ตัวเองชอบเราควรทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับมันจะเสถียรแล้วมันจะทำได้นานผมเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาคือเป็นคนไม่หิวอยู่แล้วใช่ป่ะบวกกับที่ผมกินมื้อสุดท้ายไปตอน 4:00 น. 5:00 น.มันทำให้ผมยังอิ่มอยู่ครับผมตื่นมาแล้ว 3-4 ชั่วโมงผ่านไปผมถึงจะหิวมากๆโอเคเดี๋ยวผมทำมื้อแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับมื้อแรกครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรนะเป็นไก่ผัดพริกกับกระเทียมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ข้าว2ถ้วยมันทำได้เร็วมากเลยครับถ้าเพื่อนๆรู้จักเตรียมของไว้ก่อนผมหั่นพริกกับกระเทียมไว้ก่อนมันจะได้เอาออกมาทำเลยแต่ว่าทีเด็ดของมื้อนี้อยู่ตรงนี้ Hershey syrup ผมก็จะเอามาใส่นมก็คือ2หน่วย400มิลลิลิตรโอเคครับนั่นก็คือมื้อแรกเฮ้ยมี Eve and Boy จะเปิดใหม่นี่ว่ะพวกผู้หญิงมาซื้อได้นะครับตอนนี้บ่ายโมงผมก็กำลังจะเดินไปที่ธนาคารจะไปทำธุระนิดหน่อยครับธนาคารมันอยู่สุดอีกฝั่งหนึ่งของห้างเลยนะห่างสุดๆเลยจากพรหมนาถเดี๋ยวไปที่ธนาคารแล้วเดี๋ยวไปเล่นเวทต่อกราบสวัสดีครับผมต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงภาคเสียงเดี๋ยวผมจะใช้เวลานี้พูดถึงไดเอทของผมน้ำหนักของผมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลีนครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่12กันยายนผมก็ลีนมาทั้งหมด12วันละน้ำหนักผมตอนนี้ก็อยู่ที่ 184.6 ปอนด์ซึ่งไม่อยากให้เพื่อนๆถืออันนั้นเป็นตายตัวนะเพราะว่าตั้งแต่วันแรก 186.4 จนมาถึงวันนี้มันก็มีขึ้นๆลงๆเยอะครับต่ำสุดผมตื่นขึ้นมาชั่งตัวเองน้ำหนักอยู่ที่ 182.4 ก็ผมยังเชื่อมั่นในระบบการไดเอทของผมค่อยๆปรับแคลอรี่ลงสิ่งที่ผมพูดได้เต็มปากก็คือผมเริ่มกินอาหารอร่อยขึ้นเริ่มรู้สึกหิวในบางทีซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ผมก็เริ่มวางแผนครับว่าในอนาคตจะซื้ออาหารจำพวกไหนบ้างผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนระยะเวลาการลีนคือมันดีที่ผมไม่ได้แบบแข่งอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปชมคลิปสดอันนี้ก่อนครับเพลงสำหรับ workout นี้ก็จะเป็นพยายามของโอพาวีเนี่ยครับเหตุผลที่ผมไม่ตัวใหญ่สักทีฟังเพลงแบบนี้โอเคระยะเวลาการลีนผมตั้งเป้าไว้ว่า90วันแต่ผมไม่ได้แข่งครับฉะนั้นผมจะแบบผมจะเข่งสุดๆก็ไม่ใช่แต่ว่าผมก็ไม่ได้สเปะสปะนะผมก็ยังแบบถ้า90วันผ่านไปหุ่นผมก็ต้องได้ในระดับนึงอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีครับแล้วแต่คนจะมองส่วนสารอาหารและแคลอรี่ของผมตอนนี้ผมกินอยู่ที่ 3,000 แคลอรี่เป็น200โปรตีน400คาร์บแล้วก็60แฟตผมกิน3มื้อครับก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นในวันนึงกินอะไรบ้างอ่ะ3มื้อใหญ่ๆเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องการลีนโดยรวมนะไม่รู้มีอะไรอีกหรือเปล่าส่วนหุ่นผมมันยังเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่12วันเองอาจจะมีท้องราบลงนิดหน่อยเพราะว่าอาหารในท้องไม่ค่อยเยอะเท่านั้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังการภาคเสียงครับเดี๋ยวผมปล่อยที่เหลือให้เป็นคลิปสดละกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับคลิปที่เหลือจับมือแม
มื้อที่2ก็จะเป็นอกไก่อันนี้อบในเตาอบอกไก่ค่อนข้างหนานะแต่ว่ามันมีหนังอยู่ครับผมก็จะลอกหนังออกให้หมดกินแต่อกไก่เปล่าๆกินกับบะหมี่หยก2ก้อนตามสเต็ปแล้วก็ผักกินเป็นบรอกโคลี200กรัมเดี๋ยวนี้หันมากินบรอกโคลีครับแล้วผมก็จะใส่เกลือคือกินเปล่าๆมันผมกินได้นะแต่ว่าใส่นี้ไปมันยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เกลือชมพูเดี๋ยวโรยครับผมอันนั้นก็จะเป็นมื้อที่2ของผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะจบวิดีโอไว้ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ